เมื่อรักกลายเป็นร้ายเพื่อนตายสนับสนุนโดยใหม่ Nivea Luminous 630 Serum ทรงพลังกว่า10เท่าช่วยลดฝ้าแดดจุดดำ Ford Everest Generation ใหม่ Certainty หลายๆท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าวันนี้พิธีการทำไมมีแค่พิธีจดทะเบียนสมรสเราได้ถามไปที่ทางท่านรัฐมนตรีดำรงและท่านถากูลแล้วครับท่านทั้งสองบอกว่าคุณตะวันและคุณพลอยน้ำเพชรเนี่ยได้พิสูจน์ความรักกันมาแล้วกว่า2ปีครับทำให้ท่านทั้งสองเนี่ยอยากจัดงานที่เป็นแกนหลักของความรักของทั้งสองจริงๆครับจะเห็นได้ว่าในงานมงคลนี้ไม่มีการมอบสินสอดแต่อย่างใดเลยนะครับนั่นเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่างานแต่งครั้งนี้เราจัดขึ้นจากความรักของคนทั้งสองคนจริงๆครับหรือไม่คุณถากูลก็คงจะให้สินสอดเป็นหุ้นส่วนที่ดินที่นครนายกให้กับท่านดำรงใช่ไหมครับจานนท์เวหาแกมางานนี้ได้ยังไงยังไงผมก็เป็นเพื่อนตะวันนะครับเพื่อนแต่งงานทั้งทีจะไม่ให้ผมมาได้ยังไงอ่ะแต่ฉันไม่ได้เชิญแกเชิญถ้าไม่ออกไปเองฉันจะพาคุณมาเชิญแกออกไปผมว่าคุณอยู่นิ่งๆแล้วก็รอให้งานมันจบดีกว่าไหมครับเกิดว่าคุณกระโตกกระตากแบบนี้เดี๋ยวข่าวที่ออกไปมันจะดูไม่ดีนะครับขอโทษนะครับเรากลับเข้าสู่พิธีการของเรากันดีกว่าไหมครับดีไหมครับดีครับเชิญเลยนั่งสิครับเชิญนั่งครับเชิญครับและลำดับต่อไปนะครับก็จะขอเข้าสู่พิธีการจดทะเบียนสมรสขอเรียนเชิญคู่บ่าวสาวขึ้นบนเวทีเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับและขอเชิญท่านรัฐมนตรีดำรงคุณพ่อของเจ้าสาวนะครับและคุณถากูลคุณลาตีเลิศเทวสกุลคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวครับขอกราบเรียนเชิญครับและขอกราบเรียนเชิญท่านอภิวัตรศรีสุภักดิ์ผู้อำนวยการเขตให้เกียรติขึ้นมาเป็นนายทะเบียนในการจดทะเบียนสมรสครั้งนี้ด้วยครับขอกราบเรียนเชิญครับก่อนที่ทั้งสองท่านจะจดทะเบียนสมรสผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่ทำให้คนสองคนอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าไม่ใช่ทะเบียนสมรสแต่เป็นความรักของคนทั้งคู่แค่เซ็นเราก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะครับปากกาค่ะตะวันตะวันนี่คุณจะไปไหนอ่ะ
นั่งลงหนึ่งตะวันตะวันตะวันมากับฉันนี่ตะวันทำอะไรอ่ะมากับฉันนี่ตะวันไหวตะวันผมต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับวันนี้เป็นวันจดทะเบียนสมรสของผมแต่คนที่ผมอยากจะแต่งงานด้วยคือผู้หญิงคนนี้ครับนิทานคือคนที่ผมรักครับตะวันทำบ้าอะไรของแกนี่ฉันอยากคุยกับแกแบบเพื่อนอีกครั้งฉันอยากให้แกดูแลนิดกว่าอะไรวะอะไรของแกแกเขารู้ไหมหรือว่าพ่อแกทำอะไรได้บ้างแกรักนิจริงตอนนี้แกคือคนเดียวที่ดูแลนิได้ดีที่สุดนี่ฉันรักแกนะนี่ฉันรักแกนี่ตะวันแกปล่อยฉันก่อนเถอะตะวันนี่ตะวันมันจะมากไปแล้วนะได้ฉันจะปล่อยผ่านให้ถ้าแกกลับมานั่งนี่แล้วก็เซ็นชื่อของแกซะตะวันได้ยินที่ท่านพูดไหมกลับขึ้นมาไม่ครับผมต้องขอโทษท่านดำรงด้วยนะครับอย่างที่ท่านผอ.บอกแล้วฮะการที่คนสองคนอยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่เพราะทะเบียนสมรสแต่เพราะความรักต่างหากผมถึงไม่สามารถแต่งงานกับคนที่ผมไม่ได้รักได้ผมขอซื่อสัตย์กับตัวเองครับคุณพ่อคุณแม่นี่แกฟังฉันนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ฉันจะเป็นคนดูแลแกเองนี้ตะวันฉันจะดูแลแกเองไปกันเถอะนี่ไปตะวันโอ้โหไม่มีอำนาจไหนใหญ่เหนือความรักจริงๆนะครับนี่พี่โคตรมีความสุขเลยอันนี้นี่ฉันไม่เคยสบายใจขนาดนี้มาก่อนเลยนะตะวันแต่ฉันว่าแกควรกลับไปนะแกทำแบบนี้จะมีหลายคนเดือดร้อนเพราะแกนะฉันอยากให้แกคิดถึงผลการกระทำที่จะตามมาด้วยแกหมายถึงพ่อฉันแม่ฉันแล้วท่านดำรงเหรอฉันไม่สนใจแล้วนี้ฉันเพิ่งรู้สึกว่าชีวิตนี้เป็นของฉันก็วันนี้แหละตะวันนี้แกฟังฉันนะฉันรู้ดีว่าแกไม่ได้รักฉันฉันไม่ได้ทำแบบนี้เพื่อให้แกมารักฉันหรอกนะตอนนี้อาทีรักก็นอนอยู่ที่โรงพยาบาลแกไม่มีคนดูแลฉันขอเป็นคนดูแลแกได้ไหมนี่ขอบใจแกมากนะตะวันแล้วแกจะบอกพ่อกับแม่แกยังไงอ
ตะวันทำไมถึงไม่ยอมรับสายแม่นะโทรหามันทำไมไม่ต้องไปโทรบอกแล้วไงว่าไม่ต้องโทรทำไมแค่นี้มันยังสร้างความชิบหายไม่พอหรือไงก็ใช่ไงฉันถึงต้องโทรหาตะวันไงเราจะได้พาตะวันไปกราบขอโทษท่านดำรงขอโทษเหรอผมโทรหาเป็นสิบสิบเที่ยวแล้วท่านยังไม่รับเลยเรื่องมันใหญ่ขนาดนี้คิดว่าขอโทษมันพอเหรอผมกลับมาแล้วครับตะวันไอ้ตะวันกล้าดียังไงถึงพาผู้หญิงคนนี้เข้ามาในบ้านเราฉันหลงคิดว่าแกเป็นเพื่อนกับตะวันมาตลอดที่แท้แกมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับผู้หญิงคนอื่นๆเลยที่เห็นแก่เงินพอได้แล้วครับพ่อกับแม่เลิกว่านิทานได้แล้วครับนิทานเขาไม่รู้เรื่องผมเป็นคนตัดสินใจทั้งหมดเองครับแล้วแกทำบ้าๆแบบนั้นทำไมแทนที่พ่อจะว่านิทานเนี่ยพ่อกับแม่คุณจะขอบคุณนิทานมากกว่านะครับที่ทำให้เราไม่ต้องเสียเงินเสียหุ้นของถากูลกรุ๊ปให้กับรัฐมนตรีหน้าเงินอย่างนั้นน่ะนี่เก็บพูดอะไรกับลูกฉันฮะแม่บอกมาซิบอกมาเดี๋ยวนี้นะแม่อย่าครับผมขอร้องพ่อลองคิดดูสิครับทำไมเราถึงต้องแบ่งผลประโยชน์ให้กับไอ้ดำรงมันด้วยในเมื่อตอนนี้เราก็สามารถจัดการทุกอย่างได้เองหมดแล้วไม่ใช่เหรอครับนี่แกกำลังจะบอกให้ฉันหักหลังท่านดำรงนั้นเหรอหรือว่าพ่อจะรอให้ถึงวันที่พ่อโดนหักหลังบ้างล่ะครับพ่อเคยสอนผมไม่ใช่เหรอครับว่าอะไรที่มันหมดประโยชน์กับเราแล้วเนี่ยมันก็เป็นได้แค่ขยะแกรู้ไหมถ้าทำแบบนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นรู้สิครับแล้วผมก็รู้ด้วยว่าถ้าเราไม่ทำอะไรอะไรมันจะเกิดขึ้นไอ้ดำรงมันจะเอาเปรียบเราอย่างนี้ตลอดไปครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่แกจะต้องมาแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้งั้นนี่ขอคุยกับทั้งสองท่านเป็นการส่วนตัวได้ไหมคะนี่ไม่เป็นไรหรอกตะวันฉันแค่อยากอธิบายเรื่องทั้งหมดให้พวกท่านเข้าใจเฉยๆอย่ามาบอกนะว่าแกท้องกับตะวันถ้าคุณอาอยากจะให้ตะวันสืบทอดถากูลกรุ๊ปต่อคุณอาต้องยอมให้ตะวันคบกับหนู นี่เหรอสิ่งที่เธออยากจะพูดกับฉันใช่ค่ะเพราะอะไรถึงถึงจะยอมให้เธอคบกันเพราะว่าตอนนี้หนูคือคนเดียวที่ตะวันยอมฟังหน้าไม่อายแกไม่มีทางหาเงินอย่างอื่นแล้วเหรอฮะถึงต้องมาใช้วิธีนี้ลืมไปได้เลยฉันไม่มีทางให้ลูกของฉันเนี่ยนะคบกับผู้หญิงชั้นต่ำอย่างแกหรอกหนูรู้นะคะว่าหนูไม่คู่ควรกับตะวันแต่หนูอยากบอกคุณอาทั้งสองคนค่ะว่าที่หนูคบกับตะวันไม่ใช่เพราะเงินแล้วเพราะอะไรเพราะว่าหนูอยากแก้แค้นเวหายังไงก็ที่พ่อต้องเป็นแบบเนี้ยก็เพราะเวหาหนูอยากให้คนที่มันทำกับพ่อชดใช้ในสิ่งที่มันทำไว้แล้วตอนนี้ตะวันก็คือคนเดียวที่ทำแบบนั้นได้ถ้าเกิดว่าคุณอายอมให้หนูคบกับตะวันหนูสัญญานะคะว่าหนูจะทำให้ตะวันขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดที่คุณอาต้องการให้ได้ฉันในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่ฉันก็ต้องรับคำขอโทษแต่จะให้อภัยหรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเธอทำตามที่ฉันบอกหรือเปล่าคนที่รักและพังความไว้ใจ
ลายเป็นเพื่อน